พี่น้องครับผมดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งทุกอาทิตย์ชีวิตเราดีขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องทุกอาทิตย์ชีวิตเราดีขึ้นและพี่น้องครับผมอยากจะบอกแก่พี่น้องว่าไม่ว่าพี่น้องจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามผมอยากจะย้ำพี่น้องว่าไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าผมคิดถึงพี่น้องมากๆอยากจะเจอพี่น้องทุกอาทิตย์ที่โบสถ์เรานะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็ได้แต่อธิษฐานเผื่อแล้วก็ส่งความคิดถึงส่งความรักไปถึงพี่น้องอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมรู้ว่าเราหลายๆคนช่วงนี้กำลังเจอกับวิกฤตเจอกับความยากลำบากในหลายๆด้านของชีวิตแต่บางคนก็ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเป็นพิเศษแต่บางคนก็เจอมรสุมผมเชื่อว่านะฮะพระคำของพระเจ้าในวันนี้จะเป็นที่หนุนน้ำใจพี่น้องเพราะว่าไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องมีเครื่องบินลำหนึ่งเนี่ยขณะบินอยู่บนท้องฟ้าอยู่ดีๆก็เข้าสู่บริเวณที่อากาศแปรปรวนที่หนักมากๆหน้ากากออกซิเจนเนี่ยถึงขั้นว่าหย่อนลงมาเลยนะครับผู้โดยสารทุกคนก็พากันแตกตื่นตกใจกลัวกันเป็นอย่างมากยกเว้นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งที่กำลังนั่งเล่นของเล่นของตนอยู่แล้วเมื่อเวลาผ่านช่วงวิกฤตไปแล้วเนี่ยมีคนมาถามเด็กน้อยคนนี้ว่าทำไมหนูจึงนิ่งจังเหมือนกับไม่กลัวอะไรเลยเด็กคนนั้นเงยหน้าขึ้นแล้วก็ยิ้มแล้วบอกว่าคุณพ่อผมเป็นกัปตันคล้ายๆกำลังบอกว่าพ่อผมคุมอยู่จะไปกลัวทำไมพี่น้องครับแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าความไว้วางใจหรือความเชื่อนั่นเองท่านพระเจ้าทรงเป็นกัปตันในชีวิตของเราเป็นนักบินไม่ต้องวิตกกังวลแม้ถ้าทุกอย่างดูแย่ไปหมดพี่น้องครับพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหนือทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าทุกอย่างนะพระเจ้าถือพวงมาลัยอยู่พระเจ้าถือนักปุ่มควบคุมอยู่คันโยกควบคุมอยู่สบายใจได้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ครอบครองฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้เนี่ยพระเจ้ากำลังถามเราด้วยคำถามหนึ่งที่สำคัญมากทำไมถึงสำคัญเพราะผู้ถามคือพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ถามเราทุกคนว่ามีอะไรยากเกินไปสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือมีอะไรยากเกินไปสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือจากพระธรรมปฐมกาลบทที่18ข้อ14พี่นะครับขอถามหน่อยตอนนี้มีใครบ้างที่ชีวิตของคุณเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงคล้ายๆกับอากาศแปรปรวนกำลังเจอแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับพี่น้องบางคนเนี่ยชีวิตกำลังอยู่ในช่วงเหมือนกับอากาศแปรปรวนอยู่แปรปรวนในครอบครัวโอ้โหเข้าไปเจอเขาเรียกว่าสะเทือนหนักเลยตกหลุมอากาศแบบอย่างแรงเลยนะครับพี่น้องสั่นตึงๆๆๆนะเกิดการแตกร้าวขนาดหนักจนดูเหมือนว่าจะเกินการเยียวยาบางคนก็แปรปรวนในความสัมพันธ์ทะเลาะเบาะแว้งกันเย็นชาใส่กันห้ำหั่นกันด้วยคำพูดและการกระทำจนทำให้หัวใจแต่ละฝ่ายเนี่ยเต็มไปด้วยบาดแผลบางคนก็แปรปรวนในเรื่องสุขภาพติดโควิด19เชื้อลงปอดโอ้โหนะพอเอ็กซเรย์มาใจหายนะแล้วก็คนในครอบครัวก็หนักอกหนักใจและบางคนก็วิตกกังวลเรื่องวัคซีนที่ยังไม่ได้ฉีดสักทีหนึ่งมันก็แปรปรวนเหมือนกันบางคนก็แปรปรวนในด้านธุรกิจยอดขายล่วงเอาโอ้โหมันหนักมากๆแล้วมันจะดีขึ้นได้ยังไงโอ้ทางด้านการงานธุรกิจของคุณก็รู้สึกเหมือนกับระส่ำระสายบางคนก็ทำไมครับพี่น้องเนี่ยก็แปรปรวนในด้านจิตใจหัวใจก็ทำไมครับรู้สึกโดดเดี่ยวว่างเปล่าท้อแท้มีความกลัวมีความวิตกแล้วก็เหนื่อยมากทำยังไงพี่นะครับจึงจะมีความสุขได้บางคนก็แปรปรวนในด้านของฝ่ายวิญญาณแม่เดินตามพระเจ้าไปสักพักหนึ่งก็เกิดความสับสนมาเจอโควิดอีกโอ้โหพระเจ้าอยู่ไหนทำไมถึงได้เงียบจังทำยังไงจึงจะจิตวิญญาณจึงจะเข้มแข็งขึ้นใหม่ได้พี่นะครับชีวิตหลายคนอยู่ในช่วงแปรปรวนมากแต่พระเจ้าวันนี้ถามว่ามีอะไรยากเกินไปสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพี่น้องครับอะไรที่คุณเจออยู่และอะไรที่คุณบอกว่ามันยากคำถามคือมันยากสำหรับเราแต่คำถามคือแล้วมันยากเกินไปสำหรับพระเจ้าไหมมันยากเกินไปสำหรับเรามันหนักเกินไปสำหรับเรามันดูเหมือนกับว่าใหญ่เกินไปสำหรับเรามันดูเหมือนกับว่าเป็นไปไม่ได้ในสายตาของเราแต่คำถามคือว่าแล้วสำหรับพระเจ้าล่ะมีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับพระองค์ไหมพี่น้องครับแล้วถ้าเกิดพระองค์นะถามเราพระองค์กำลังให้เรามั่นใจครับพี่น้องว่าเจ้าเจออะไรอยู่ใช่มันยากสำหรับเจ้าแต่เจ้าคิดว่ามันยากสำหรับเราหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันไม่ยากสำหรับพระเจ้า
เห็นไหมครับเราควรจะอุ่นใจสบายใจดังนั้นพระคำของพระเจ้าในวันนี้ไม่ใช่พูดให้พี่น้องท้อแต่พูดให้พี่น้องเกิดความเชื่อเกิดความมั่นใจเพราะว่าพระเจ้าถามแล้วว่ามีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับเราหรือเปล่าพี่น้องครับผมชอบคำตอบนะครับพี่น้องที่เยเรมีตอบคำถามนี้ไว้ในเยเรมีบทที่32ข้อ17เยเรมีตอบว่าไงรู้ป่ะไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับพระองค์พี่น้องเราพูดพร้อมกันดีไหมครับนะ1 2 3ไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับพระองค์เอเมนมั้ยครับพี่น้องพูดอีกครั้งนึงดีมั้ยครับพี่น้องไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับพระองค์1 2 3ไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับพระองค์โอ้ขอบคุณพระเจ้านะธุรกิจที่กำลังตกต่ำไม่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้าสุขภาพที่กำลังย่ำแย่ไม่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้าพี่น้องอะไรอีกที่พี่น้องนึกขึ้นได้ว่ามันยากสำหรับเราพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับพระองค์พี่น้องคำถามคือว่าใครเป็นคนควบคุมชีวิตของท่านในเวลานี้ใครถือพวงมาลัยชีวิตอยู่ใครเป็นผู้นำชีวิตใครเป็นคนขับเคลื่อนชีวิตใครเป็นคนกำหนดทิศทางชีวิตพี่น้องครับเราเป็นเหมือนเด็กคนนั้นหรือเปล่าที่มั่นใจในพ่อของเขาเหลือเกินถ้าพ่อคุมพวงมาลัยอยู่นะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพ่อของเขาเขามั่นใจขนาดนั้นแล้วสำหรับเราล่ะกำลังเจออะไรอุ่นใจหรือเปล่าพี่น้องครับถ้าเราอุ่นใจขอให้เราอุ่นใจเพราะมั่นใจว่าอะไรครับพี่น้องไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้าผมเองเจอเรื่องหนักเหมือนกันในชีวิตครับพี่น้องหนักหน่วงพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาแต่ขอบคุณพระเจ้าผมมองขึ้นไปข้างบนผมขอบคุณพระเจ้าไม่มีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้าวันนี้พี่น้องกำลังเจออะไรอยู่มันบั่นทอนความรู้สึกอารมณ์จิตใจความคิดนะบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะคุณเองรู้สึกว่ามันเกินกำลังเราแต่พี่น้องครับแต่เกินกำลังเราคำถามพระเจ้ากำลังถามว่าเจ้าคิดว่ายากเกินไปสำหรับเราหรือไม่เอเมนไหมครับพี่น้องนะเมื่อเราอ่านจากพระคัมภีร์นะครับพี่น้องจากที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้จากข้อที่เราอ่านไปเราเห็นว่าไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าใน4ด้านด้วยกันพี่น้องครับมีอะไรบ้างที่ไม่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้าวันนี้ขอยกมา4ด้านที่ไม่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้าประการที่1คือไม่มีพระสัญญาใดยากเกินกว่าพระเจ้าจะทำให้เป็นจริงได้เอเมนมั้ยครับพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับไม่มีพระสัญญาใดยากเกินกว่าพระเจ้าจะทำให้เป็นจริงได้อ้อเป็นนะครับไม่มีอะไรยากเกินไปมีการคำนวณว่าในพระคัมภีร์เนี่ยมีพระสัญญากี่ข้อพี่น้องลองเดาซิในพระคัมภีร์มีพระสัญญากี่ข้อนักวิชาการพระคัมภีร์ตอบว่ามีพระสัญญาถึง 30,000 ข้อโอ้โหมันเยอะจังเยอะจริงๆทำไมพระเจ้าสัญญาเยอะจริงๆและที่น่าตื่นเต้นคือนะพี่น้องครับทุกพระสัญญาเป็นจริงไม่มีข้อใดหรือพระสัญญาใดที่นะพูดไปลอยๆนะพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ครับพี่น้องจากพระธรรม2โครินธ์บทที่1ข้อ20บอกว่าเพราะไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้มากมายเท่าใด30,000ข้อนะสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นจริงเอเมนไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกันเป็นจริงเอเมนไหมครับพี่น้องช่วยพิมพ์มาหน่อยเป็นจริงพิมพ์เลยครับพี่น้องนะเวลาพี่น้องฟังไปพี่น้องนะเห็นด้วยไปพร้อมๆกันเพราะนี่เป็นพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องนะเพราะไม่ว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้มากมายเท่าใดสิ่งเหล่านั้นล้วนนะไหมครับพี่น้องล้วนเป็นจริงพิมพ์เลยครับพี่น้องเป็นจริงเป็นจริงในใครในพระคริสต์ดังนั้นโดยทางพระองค์เราจึงขานรับว่าอาเมนอาเมนเพราะว่าเป็นจริงเป็นไปตามนั้นดังนั้นวันนี้ไม่ว่าพระเจ้าสัญญาอะไรก็แล้วแต่เป็นจริงหมดสำหรับพวกเราเอเมนไหมครับพี่น้องแล้วนอกจากนั้นสังเกตว่าเป็นพระสัญญาสำหรับลูกของพระเจ้าแล้ววันนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าไหมแต่เราเป็นลูกของพระเจ้าเพียงนะครับเราก็ได้รับพระสัญญาที่มาจากพระเจ้าเป็นพระสัญญาสำหรับพวกเราดังนั้นพระคัมภีร์บอกว่างี้โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เราพูดร่วมกันแก่ฉันเอเมนไหมครับพี่น้องพิมพ์หน่อยแก่ฉันเอเมนไหมครับพี่น้องแก่ฉันพระสัญญาพระเจ้าให้แก่เราเพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่วและนอกจากนั้นพี่น้องครับพระสัญญาทุกพระสัญญาแน่นอนนะไม่มีการเหมือนกับว่าเงาเป็นการแปรปรวนใดๆไม่มีคำว่าบางทีไม่ทุกพระสัญญาของพระเจ้าแน่นอนพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์จะได้พูดมุสาพี่น้องบางคนก็พูดไปเลยนะสัญญาไปเลยพูดไปนะแต่ว่าไม่สัญญาไปแต่ก็ไม่ได้เป็นจริงพี่น้องเคยเจอคนที่นะเขาได้แต่พูดนะสัญญิงสัญญาแต่ไม่สามารถที่จะทำให้กลายเป็นจริงได้ไหมแต่ไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่จะได้มูสาพระองค์ไม่ได้ทรงเปลี่ยนใจอย่างมนุษย์
มีหรือที่ทรงลั่นวาจาไว้แล้วจะไม่ทรงกระทำไม่มีครับพี่น้องพระเจ้าลั่นวาจาไว้แล้วพระองค์ทำแน่แน่หรือทรงสัญญาไว้แล้วไม่ทรงกระทำให้เป็นไปตามนั้นจากกันดารวิถีบทที่23ข้อ19พี่น้องครับทุกพระสัญญาจะสำเร็จและจะมีพระสัญญาบางข้อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของเราในวันนี้ลองสังเกตว่านะ3ตัวอย่างต่อไปนี้นะผมเองกำลังบอกพี่น้องว่าเป็นพระสัญญาที่ยากไม่ง่ายมันไม่น่าจะเป็นไปได้โดยกำลังของมนุษย์แต่พระเจ้าก็ทำให้กลายเป็นความจริงได้ดังนั้นพระเจ้าสัญญาอะไรบ้างเช่นพระเจ้าสัญญาว่ากำแพงเยริโคจะพังโอ้โหพี่น้องครับไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยมาไม่มีใครสามารถถล่มเยริโคได้แต่พระเจ้าสัญญากับโยชัวว่ากำแพงเยริโคจะพังนะครับพี่น้องนะจะพังทลายแต่นางราหับนางราหับอยู่บนกำแพงนะแล้วก็อยู่กับครอบครัวของเธอพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสัญญาว่าแต่เธอจะรอดพี่น้องนี่เป็นเรื่องที่ยากแต่ก็กลายเป็นความจริงเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าสัญญาอะไรอีกพระเจ้าสัญญาว่าจะเลี้ยงดูเอลียาด้วยอะไรด้วยอีกาที่เคริตพี่น้องครับโอ้โหเอาอีกามาเลี้ยงเราได้ยังไงนะแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าสัญญากับเอลียาว่านะเขาจะได้รับการเลี้ยงดูโดยผ่านนางหญิงไม้ซึ่งหญิงไม้ก็ยากจนมากไม่มีจะกินอยู่แล้วแต่พระเจ้าสัญญาว่าเอาละกาจะเลี้ยงดูเอลียาและหญิงไม้จะเลี้ยงดูเอลียาที่เซราฟัตนะซึ่งเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็กลายเป็นความจริงอีกเช่นเดียวกันเห็นไหมครับแล้วพระเจ้าสัญญาไงบ้างอีกว่ายังไงอีกบุกอีกตัวอย่างหนึ่งพระเจ้าสัญญาว่านางมารีนะซึ่งเป็นหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายนะจะตั้งครรภ์ได้ยังไงทั้งที่เป็นหญิงพรหมจารีพระเจ้าสัญญาว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายคือคลอดออกมาเป็นคือองค์พระเยซูนั่นเองนี่เป็นเรื่องที่ยากมากๆเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปแต่ในที่สุดพระสัญญาของพระเจ้าก็กลายเป็นจริงเองไหมครับพี่น้องดังนั้นพี่น้องผมกำลังบอกกับพี่น้องว่านะไม่มีพระสัญญาใดยากเกินกว่าพระเจ้าจะทำให้เป็นจริงได้ไม่มีเลยครับพี่น้องอ้อขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องเราได้เห็นพระเจ้าทรงโปรดช่วยพี่น้องของเรานะหลายคนทีเดียวนะครับพี่น้องซึ่งกำลังเจอในช่วงโควิดนะแล้วเองพระสัญญาหนึ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้คืออะไรพระเจ้าสัญญาไว้เรื่องอะไรครับพี่น้องสัญญาพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเอเมนไหมครับพี่น้องทรงสัญญาว่าเราจะสูงขึ้นทางเดียวในช่วงโควิดคำถามคือว่าโอ้ในช่วงโควิดพระเจ้าจะเลี้ยงดูยังไงมีแต่คนก็เดือดร้อนลำบากมีแต่คนก็บางทีก็ไม่มีจะกินหรือบางทีธุรกิจก็แย่บางทีงานก็ถูกเหมือนกับถูกเลย์ออฟหรือถูกพักงานแต่พี่น้องก็พระเจ้าสัญญาพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราพระเจ้าสัญญาพระองค์จะจัดเตรียมให้พระองค์สัญญาว่าเราจะสูงขึ้นทางเดียวในช่วงโควิดถามว่าสูงขึ้นทางเดียวได้ไหมยากเกินไปสำหรับพระเจ้าไหมที่เราจะสูงขึ้นในช่วงโควิดแบบนี้ในสถานการณ์ที่อะไรต่ออะไรมันฝืดเคืองไปหมดเลยแต่พี่น้องครับไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องนะพระเจ้าทำได้เรามาฟังตัวอย่างกันของคนที่พระเจ้าทรงโปรดดูแลนะครับพี่น้องในช่วงโควิดพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้อย่างยอดเยี่ยมเชิญครับพี่น้องช่วงสถานการณ์โควิดนะคะปอก็ได้พึ่งพาพระเจ้าอยู่เป็นประจำไม่หยุดเลยนะคะคือมีบริษัทนึงนะคะโทรมาหาปอแล้วก็บอกว่าให้แบบอยากให้ไปร่วมงานด้วยแล้วก็จะให้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจากฐานเงินเดือนปัจจุบันนะคะถึง 20,000 บาทเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากๆเมื่อนุ่นรู้จักกับพระเจ้าได้พึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าได้พลิกชีวิตใหม่ได้มีการงานที่ดีนุ่นไม่ได้วุฒิสูงแต่วันนี้นุ่นยังสามารถมีเงินเดือน 30,000 บาทในทุกๆเดือนได้เอาล่ะครับพี่น้องเราได้เห็นตัวอย่างใช่ไหมครับนะอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่พระองค์ทรงรักษาพระสัญญาและพระองค์ทำได้ตามพระสัญญาเองไหมครับพี่น้องนะจากที่ว่าโอ้มันไม่น่าจะเลื่อนขั้นได้ไม่น่าจะมีงานที่มีรายได้มากขึ้นแต่ก็มีรายได้มากขึ้นไม่น่าจะมีเงินนะอย่างที่พูดง่ายมันน่าจะถูกเลย์ออฟมากกว่าแต่พระเจ้าก็ให้เราอยู่แล้วก็มีรายได้แล้วก็อวยพรอย่างต่อเนื่องเพราะพระสัญญาของพระเจ้าจริงครับพี่น้องสัญญาว่าจะดูแลเราจะเลี้ยงดูเราเราจะสูงขึ้นทางเดียวพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงดังนั้นคำถามที่พระเจ้าถามเรายังคงก้องกังวานอยู่ในหัวใจเราหรือเปล่ามีอะไรยากเกินไปสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเอเมนไหมครับพี่น้องโอ้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของพี่น้องของคุณอปอของคุณนุ่นนะครับพี่น้องที่พระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงนะพระคุณอันยิ่งใหญ่เอาละครับพี่น้องนะผมกำลังจะบอกกับพี่น้องนะครับประการที่สองคือไม่มีคำอธิษฐานใดยากเกินกว่าพระเจ้าจะตอบเอเมนไหมครับพี่น้องนะไม่มีประการแรกเราพูดถึงพระสัญญาไม่มีพระสัญญาใดที่มันยากเกินกว่าที่พระเจ้าจะทำให้เป็นจริงได้แต่ประการที่สองไม่มีคำอธิษฐานใดที่ยากเกินกว่าพระเจ้าจะตอบโอ้บางคนเวลาอธิษฐานกับพระเจ้านึกในใจโอ้พระเจ้าข้านะพระเจ้าจะตอบหรือเปล่าพระเจ้าจะช่วยได้หรือเปล่า
คำอธิษฐานนี่มันดูเยอะไปไหมมันดูยากไปไหมมันดูเหมือนกับว่ามันน่าจะดูเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับแต่สำหรับพระเจ้าไม่มีคำอธิษฐานใดยากเกินกว่าที่พระเจ้าจะตอบคำถามคือพี่น้องคุณกำลังอธิษฐานขอพระเจ้าเรื่องอะไรเชื่อไหมพระเจ้าตอบได้คุณกำลังวิงวอนกับพระเจ้าเผื่อใครเผื่อเรื่องอะไรเผื่อสถานการณ์ใดวันนี้พี่น้องครับไม่มีคำอธิษฐานใดที่ยากเกินกว่าพระเจ้าจะตอบหนึ่งในคำอธิษฐานและพระสัญญาที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์อยู่ในเยเรมีบทที่33ข้อ3ที่บอกว่าจงร้องเรียกเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่เจ้าไม่รู้และไม่อาจค้นพบได้นั้นแก่เจ้าพี่น้องคำว่าไม่อาจค้นพบแปลว่าอะไรแปลว่าถูกซ่อนไว้หรือแปลว่ายากเห็นไหมพระเจ้าบอกว่านะจงร้องเรียกเราและเราทำไมครับและเราจะตอบเข้าใจไหมครับพี่น้องแต่ว่านะพระเจ้าบอกแล้วเราจะบอกหรือเราจะช่วยนะในสิ่งที่ทำไมครับพี่น้องในสิ่งที่ยากนะแม้ว่าเจ้าขอมามันจะดูยากแต่พระเจ้าบอกเราจะตอบเห็นไหมครับพี่น้องแล้วผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้าชอบตอบคำอธิษฐานที่ยากเพราะว่ามันสื่อให้เราเองมีความมั่นใจชัดว่าพระเจ้าองค์นี้ยิ่งใหญ่และทรงมชนอยู่และเป็นพระเจ้าองค์จริงแท้แล้วทำสิ่งที่เกินกว่าที่เราคิดและจินตนาการได้พี่น้องลองสังเกตนะครับพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ในมัทธิวบทที่17ข้อ20พระองค์ตรัสว่าเพราะพวกท่านมีความเชื่อน้อยเราบอกความจริงแก่ท่านว่าหากท่านมีความเชื่อสักนิดเท่าเมล็ดมัสตาร์ดหรือเมล็ดผักกาดท่านสามารถสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่นั่นมั้ยเคลื่อนจากที่นี่ไปที่นั่นวันนี้เป็นนะครับปัญหาคุณอาจจะดูมันขวางทางอยู่ตรงนี้พระเจ้าบอกถ้าเรามีความเชื่อนะขอพระเจ้าขอพระเจ้าให้มันเคลื่อนจากที่นี่ไปที่นั่นอย่ามาขวางทางอย่ามาปิดกั้นอย่ามานะเหมือนกับว่าพยายามจะขัดขวางและหยุดเราจากการดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายหรือไปสู่ความสำเร็จหรือไปสู่แผนการของพระเจ้าที่วางไว้สำหรับเราพระเจ้าบอกสร้างพวกเขาจะเคลื่อนจากที่นี่ไปที่นั่นเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าบอกเมื่อเราสั่งมันก็จะเคลื่อนไปจะไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าแต่ในวันนี้จงกล้าอธิษฐานเป็นเรื่องลูกจงกล้าอธิษฐานเป็นเรื่องธุรกิจจงกล้าอธิษฐานเป็นเรื่องงานจงกล้าอธิษฐานเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่กำลังย่ำแย่จงกล้าอธิษฐานเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจงกล้าอธิษฐานเป็นเรื่องนะสิ่งที่พี่น้องกำลังหนักอกหนักใจไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่มีคำอธิษฐานใดที่ยากเกินกว่าที่พระเจ้าจะตอบได้เอเมนไหมครับพี่น้องในยอห์นบทที่16ข้อ23จึงบอกว่างี้พระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าสิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเราเห็นไหมพระบิดาจะประทานแก่พวกท่านโอ้พี่น้องครับผมชอบขอเรื่องที่ยากครับพี่น้องผมขอพระเจ้าอยู่เรื่อยๆขอพระเจ้าเรื่องการสร้างพันธุ์นี้ไปขอพระเจ้าช่วยเราเองมีสมาชิกเป็นพันตอนนี้กำลังขอพระเจ้าให้เรามีสมาชิกเป็นหมื่นๆคนฮาเลลูยาตอนนี้กำลังอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่กำลังเจอวิกฤตชีวิตอยู่ขอพระเจ้าสมบูรณ์ให้เกิดการทะลุทะลวงผมชอบอธิษฐานเผื่อเรื่องที่ยากเพราะพระเจ้าชอบตอบเรื่องที่ยากเองไหมครับพี่น้องอ้อขอบคุณพระเจ้าพี่น้องว่าเรื่องนี้ยากไหมการทำให้อับราฮัมอายุตั้ง100และซาราอายุ90และมีหนำซ้ำยังเป็นหมันอีกทั้งประจำเดือนก็หมดแล้วนะพูดง่ายเลยวัยจะมีลูกพี่น้องคำถามคือว่านะการที่นะจะทรงโปรดช่วยให้คนแบบเนี้ยนะมีลูกได้เนี่ยคำถามว่าเป็นเรื่องที่ง่ายไหมต้องตอบเลยว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่คำอธิษฐานของพวกเขากลายเป็นความจริงโดยพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องโอ้วันนี้พี่น้องครับใครก็แล้วแต่ที่มีลูกยากใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกโอ้มันยากเหลือเกินมันจะเป็นไปได้ยังไงขอแล้วพระเจ้าจะตอบหรือพี่น้องครับอย่าพึ่งสบประมาทคำอธิษฐานนะครับพี่น้องพระเจ้าชอบตอบคำอธิษฐานที่ยากเห็นไหมครับพี่น้องสรรเสริญพระเจ้านะและการที่คนใช้ของอับราฮัมถูกใช้ให้ไปหาคู่ให้กับลูกชายของนายคืออิสอัคเนี่ยนายชื่ออับราฮัมและลูกชายชื่ออิสักแล้วก็ไปหาคู่ในช่วงอันจำกัดแล้วก็ไม่ได้ไปที่นั่นมาก่อนเนี่ยแล้วไปหาคู่นะให้เดินทางจากที่หนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งที่มันไกลแสนไกลแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้เป็นไปคุกคีอยู่ที่นั่นแล้วจะไปหาสาวให้กับลูกของนายได้ยังไงพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ยากแต่เขาอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าขอพระส่วนนำพาด้วยนะที่เขาเองจะไปเจอคนที่เป็นเนื้อคู่ของอะไรครับของลูกชายของนายแล้วขอบคุณพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเขาครับพี่น้องวันนี้ใครก็ตามที่คุณเองรู้สึกว่าโอ้มันยากที่จะหาเนื้อคู่พี่น้องครับพระเจ้าชอบตอบคำอธิษฐานที่ยากลองอธิษฐานดูพระเจ้าช่วยคุณได้เอเมนไหมครับพี่น้องและการให้ไฟลงมาจากฟ้า
พื่อเผาเครื่องบูชานะที่เอลียาอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยนะครับพี่น้องโอ้ขอไฟลงมาจากฟ้าเป็นเรื่องง่ายหรือเปล่าไม่ง่ายครับพี่น้องเป็นเรื่องที่ยากแต่สำหรับพระเจ้าเป็นยังไงไม่ยากเลยคำอธิษฐานของเอลียาเป็นยังไงครับพี่น้องได้รับคำตอบวันนี้พี่น้องก็คุณกำลังขอได้จากพระเจ้าที่ดูเหมือนกับเป็นเรื่องที่ยากนะเราอาจจะรู้สึกยากแต่อย่าไปสรุปว่ายากสำหรับพระเจ้าสำหรับพระเจ้าเรื่องนี้ไม่ยากพี่น้องครับเรามีพี่น้องท่านหนึ่งชื่อคุณแพนนะครับพี่น้องเขาอธิษฐานเป็นเรื่องสุขภาพและดูว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเขานะครับพี่น้องไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าคำอธิษฐานนี้พระเจ้าช่วยได้แล้วมาฟังนะเรื่องราวของเขาสั้นๆด้วยกันใช่ครับสวัสดีค่ะชื่อแพนนะคะแพนได้มีโอกาสที่จะกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งนึงนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนื่องจากว่าร่างกายของแพนแล้วก็สภาพจิตใจของแพนในตอนนั้นแย่มากมีอาการเครียดนอนไม่หลับขาชาแขนชาแล้วก็ใจสั่นนะคะไปหาหมอหมอก็ให้แค่ยาแก้เครียดกลับมากินนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ทำให้แพนดีขึ้นแพนเลยตัดสินใจที่จะกลับมาพึ่งพาพระเจ้ากลับมาอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยกู้ทำให้ร่างกายของแพนกลับมาดีขึ้นในเพียงชั่วข้ามคืนเพียงแค่แผ่นอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณมากครับสำหรับคำพยานโอ้ผมดีใจด้วยครับพี่น้องที่พระเจ้าทรงโปรดทำให้คุณสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เขาทำให้พี่น้องตัดสินใจที่จะเดินกับพระเจ้าไม่คิดจะหันหลังให้กับพระเจ้าอีกแล้วคำอธิษฐานนี้ยากพระเจ้าตอบได้แน่นอนอาจจะมีหลายคนอาจจะมีเรื่องที่ดูหนักดูยากกว่านี้และเป็นคำอธิษฐานที่คุณเองโอ้นะฟังดูแล้วพระเจ้าจะตอบหรือวันนี้พี่น้องที่รักของผมหนี้สินคุณอาจจะดูเยอะมากพี่น้องครับปัญหาคุณอาจจะดูใหญ่มากนะหรือว่าสิ่งที่คุณกำลังขอดูเหมือนกับมันจะเยอะเวอร์ไปไหมพี่น้องครับพระเจ้าถามเรากลับเหมือนเดิมมีอะไรยากเกินไปสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือและเยเรมีย์ตอบว่าไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องอะไรครับพี่น้องไม่มีพระสัญญาอะไรที่ยากเกินกว่าพระเจ้าจะทำให้เป็นจริงเอเมนไหมครับพี่น้องแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันคำอธิษฐานใดที่มันใหญ่เกินกว่าที่พระเจ้าจะมาทำไมครับพี่น้องจะตอบแล้วประการที่3คือทำไมครับพี่น้องไม่มีปัญหาใดยากเกินกว่าพระเจ้าจะแก้ไม่มีปัญหาใดยากเกินกว่าพระเจ้าจะแก้ปรบมือกับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาทุกปัญหาพระเจ้าแก้ได้ผมชอบคำพูดหนึ่งที่บอกว่ามีปัญหาชีวิตพระคริสต์ช่วยได้แล้ววันนี้ขอเปลี่ยนหน่อยนึงมีวิกฤตชีวิตพระคริสต์ช่วยได้พี่น้องครับวันนี้เจอวิกฤตอะไรอยู่พี่น้องครับเป็นไปได้ที่คุณอาจจะมีปัญหาซึ่งเคยพยายามแก้ด้วยกำลังตัวเองมานานแล้วแต่ล้มเหลวไม่เป็นท่าแก้ไม่ได้วันนี้จงขอพระเจ้าให้ช่วยแก้ให้เราหน่อยพระองค์ทำได้พระองค์ทรงฤทธิ์พระองค์ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นขอเพียงสิ่งที่เราขอนั้นขอให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็ใช้ได้พี่น้องครับทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์และไม่มีอะไรที่ยากเกินกำลังพระองค์ตัวอย่างในพระคัมภีร์เนี่ยที่พระเจ้าทรงสำแดงฤทธิเดชในการแก้ปัญหาของมนุษย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากๆเราได้เห็นครับพี่น้องอะไรครับพี่น้องพระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลข้ามทะเลแดงได้เอเมนไหมครับพี่น้องโดยไม่ได้รับอันตรายเลยแล้วก็สามารถเดินบนดินแห้งได้ศัตรูตามมาศัตรูตายก็เรียบแต่คนของพระเจ้าเดินไปอย่างปลอดภัยปัญหาใหญ่อยู่ตรงหน้าแม่น้ำทะเลทั้งผืนทะเลเนี่ยขวางอยู่ตรงหน้าแต่พระเจ้าสามารถแหวกทะเลแดงได้วันนี้เป็นนะครับอะไรคือปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่มันเหมือนกับทะเลใหญ่ใช่ไหมที่ขวางหน้าคุณรู้สึกเหมือนกับมันจะเดินข้ามไปได้ไงผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้าเราสามารถแหวกทะเลแดงแหวกทะเลได้เอเมนไหมครับพี่น้องแล้วพี่น้องเราสังเกตพระเจ้าทำอะไรอีกปัญหาที่ยากมากคือทำไมครับพี่น้องพาคนมาเป็นล้านคนมาเจอน้ำก็คนเหนื่อยกำลังอยากจะดื่มน้ำพอดื่มเสร็จปรากฏน้ำขมปีเลยดื่มไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงทำให้น้ำขมกลายเป็นน้ำจืดได้วันนี้พี่น้องก็ชีวิตคุณเองกำลังเจอกับความขื่นขมอะไรบ้างปัญหาอะไรที่มันทำให้คุณเองรู้สึกหนักใจขมขื่นใจทุกข์ใจแบบสุดๆวันนี้พระเจ้าสามารถทำให้น้ำขมกลายเป็นน้ำจืดได้เอเมนไหมครับพี่น้องและพี่น้องครับที่มันกันดารมากมันไม่น่าจะสามารถมีน้ำมาดื่มได้ไม่น่าจะรอดได้แต่พระเจ้าทรงทำให้น้ำออกมาจากหินได้นะครับพี่น้องจะอพยพบทที่17ข้อ5ถึงข้อ7พี่น้องครับแล้วนอกจากนั้นเราเห็นพระเยซูนะครับพี่น้องเปลี่ยนอะไรครับพี่น้องสิ่งดีๆต้องรอเวลานานใช่ไหมแต่เมื่อกี้ผมสังเกตบอกกับพี่น้องว่าน้ำออกมาจากหินได้ในที่ชีวิตของคุณเองปัจจุบันกำลังเจอความแห้งแล้ง
ดูมันฝืดเคืองดูมันติดขัดไปสมดดูเหมือนก็ไม่มีวี่แววเลยว่ามันจะมีอะไรที่มันทำให้เกิดความชุ่มชื่นใจได้ในธุรกิจก็ดีในเรื่องครอบครัวก็ดีเรื่องสุขภาพก็ดีเรื่องการงานก็ดีแต่วันนี้พี่น้องครับพระเจ้าสามารถทำให้น้ำออกมาจากหินได้พระเจ้าสามารถทำให้มีบางอย่างดีๆออกมาจากที่ที่มันไม่น่าจะมีอนาคตได้เอเมนไหมครับพี่น้องนั้นอย่าเพิ่งบอกว่าสิ้นหวังอย่าเพิ่งบอกว่าหมดอนาคตพระเจ้าให้มีสิ่งดีออกมาจากที่ที่มันดูแห้งแล้งได้วันนี้ถ้าเกิดเราเชื่อพระเจ้าพระองค์จะทำแบบนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องและพระเยซูเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นได้ปกติเขาต้องรอเวลานานพี่น้องมีใครบ้างหมักเหล้านะใครเขาหมักกัน5นาทีได้เราไม่มีใครก็ทำมันได้หรอกแต่พระเยซูพี่น้องครับพระองค์สามารถย่นระยะเวลาทำให้สิ่งที่มันต้องใช้เวลานานกว่าจะมีคุณภาพพระเยซูสามารถทำให้สิ่งที่มันต้องใช้เวลานานในช่วงเวลาชั่วพริบตาเดียวก็พี่น้องกลายเป็นสิ่งที่มีคุณภาพได้นะวันนี้พี่น้องจะนั่งกับผมบางเรื่องของคุณอ่ะโอ้พระเจ้าปัญหานี้มันกว่าจะแก้ได้อาจจะต้องใช้เวลาอีก5เดือนหรืออีก5ปีหรืออีกหลายสิบปีพี่น้องครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเองพึ่งพาพระเจ้าไม่มีปัญหาอะไรที่มันยากเกินกว่าพระเจ้าจะช่วยได้เองไหมครับพี่น้องนะบางทีเรื่องที่มันต้องใช้เวลาถึง5เดือนบางทีอาจจะเหลือ5วันเองไหมครับพี่น้องหรือบางทีเรื่องที่ต้องใช้เวลาถึง5อาทิตย์มันอาจจะเหลือ5นาทีเองไหมครับพี่น้องพระเจ้าสามารถทำได้ดังนั้นวันนี้คุณเชื่อไหมว่าไม่มีปัญหาใดที่มันใหญ่เกินไปที่พระเจ้าน่าจะแก้ไม่ได้เข้าใจไหมครับพี่น้องและพี่น้องสังเกตพระเยซูทำไงพระองค์ทรงทำให้พายุที่บ้าคลั่งสงบโอ้สาวกกำลังกลัวกำลังเหมือนกับตกใจตื่นตระหนกวิตกกังวลรู้สึกไม่มีความสุขปั่นป่วนในหัวใจหมดเพราะว่ากลัวว่านะเรือจะอับปางแต่พระเยซูทำไมครับพี่น้องลุกขึ้นมาห้ามลมห้ามฝนสงบนิ่งนะชั่วพริบตาเดียววันนี้พี่น้องครับคุณกำลังเจออะไรที่ดูบ้าคลั่งอยู่ไหมตอนนี้พายุเศรษฐกิจที่บ้าคลั่งไหมภัยโควิดที่มันบ้าคลั่งไหมโหเรือคุณกำลังจะอับปางอยู่แล้วธุรกิจกำลังจะอับปางครอบครัวกำลังจะอับปางสุขภาพกำลังย่ำแย่ชีวิตกำลังเหมือนกับว่าละสำลักสายวันนี้พี่น้องครับพระเยซูสามารถห้ามลมห้ามฝนได้อาเมนเลยไหมอาเมนฮาเลลูยาไหมครับพี่น้องพระองค์ทำได้พี่น้องพระเยซูปัญหาใหญ่อีกอย่างนึงคือโอ้โหจะเลี้ยงดูคน 5,000 คนกำลังหิวโหยทำยังไงแต่พี่น้องพระเยซูทรงเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนกับอะไรครับพี่น้องกับปลา2ตัววันนี้ผมรู้ดีหลายคนต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแล้วบางคนเป็นเจ้าของกิจการต้องดูแลนะครับพี่น้องลูกน้องในบริษัทโอ้โหยอดขายก็บางทีไม่ได้ดังใจและเราเองจะสามารถเลี้ยงดูเขาได้ยังไงกันเราจะสามารถช่วยพวกเขาไปด้วยกันไปตลอดรอดฝั่งได้ยังไงวันนี้พี่น้องครับมันอาจจะดูใหญ่สำหรับเรามันอาจจะดูเป็นภูเขาสำหรับเราแต่ว่าสำหรับพระเยซูพระองค์สามารถทำได้เองไหมครับพี่น้องถ้าเราพึ่งพาพระองค์พระองค์จะทำกันอัศจรรย์นะวันนี้นะทุกอย่างที่ดูเหมือนไม่เพียงพอสามารถทำให้เพียงพอได้นะที่เราขาดอยู่พระองค์สามารถเติมให้มันมีได้เอเมนไหมครับพี่น้องที่มันแย่พระองค์ทำให้มันดีได้สรรเสริญพระเจ้าแล้วพระองค์ทำขนาดนี้เลยขนาดไหนทำให้คนตายฟื้นได้วันนี้อะไรที่มันตายไปแล้วโอ้ความสัมพันธ์ที่มันตายไปแล้วนะการเงินที่มันดูไม่กับบริษัทที่ดูเหมือนตายไปแล้วนะความสัมพันธ์ของเรากับบางคนที่มันดูเหมือนตายไปแล้ววันนี้พี่น้องครับนะหรือจิตวิญญาณที่คุณตายไปแล้วในพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าพระเยซูสามารถทำให้ฟื้นได้เอเมนพี่น้องครับสิ่งที่พระองค์ทรงทำได้ในอดีตสิ่งใดที่พระองค์ทรงทำได้ในอดีตพระองค์ก็ยังคงสามารถทำได้ในปัจจุบันเอเมนไหมครับพี่น้องนะโอ้คุณคงจำการอัศจรรย์ที่ดังเคิร์ดได้ใช่ไหมครับโอ้โหที่ว่าเราเยอรมันบุกเข้ามาทหารอังกฤษกำลังถูกขนาบเหมือนกับถูกปิดประตูตีแมวเลยครับพี่น้องตายอย่างเครียดนะครับพี่น้องแต่ว่าโอ้พวกคนของพระเจ้าอธิษฐานกันพระเจ้าทรงโปรดเปิดช่องทางให้พวกเขารอดกันอย่างอัศจรรย์สรรเสริญพระเจ้านั่นเองพี่น้องครับนะเรานึกถึงชีวิตที่ผ่านมาคุณจำการอัศจรรย์ได้บ้างไหมนะพี่น้องที่พระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเรานะในช่วงที่ผ่านมาพระเจ้าทรงแก้ปัญหาต่างๆให้กับเราพระเจ้าทรงโปรดพลิกจากสิ่งที่แย่ให้กลายเป็นเยี่ยมได้พี่น้องลองนึกถึงสถานการณ์บางอย่างแล้วจงขอบคุณพระเจ้าวันนี้พี่น้องครับนะบางคนเนี่ยวันนี้คุณอาจจะหนักใจช่วงนี้บางคนอาจจะเจอปัญหาวิกฤตปัญหาใหญ่คุณคืออะไรหนักใจเรื่องยอดขายหนักใจเรื่องยอดขายแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะไปยังไงแต่คำถามคือนะในปฐมกาลกับมาที่ปฐมกาลบทที่18ข้อ14มีอะไรยากเกินไปสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือนี่คุณเหรอยอดขายคุณเหรอที่ว่ามันแย่แต่คดีความเหรอพี่น้องครับมีปัญหาอะไรนะมันหนักใจนะเรื่องอะไรวันนี้บางพี่น้องครับบางคนหนักใจเรื่องยอดขายวันนี้พี่น้องครับพระเจ้าทรงช่วยคุณวาสนาได้เรื่องยอดขายพระเจ้าก็ช่วยพี่น้องได้ด้วยเหมือนกันเอเมนครับพี่น้องฟังเรื่องราวของคุณวาสนาสั้นๆนะว่าเป็นยังไงบ้างเชิญครับในสถานการณ์โควิด
อาจดูเหมือนวิกฤตแต่พระเจ้าช่วยพิชิตยอดขายให้มากกว่า1ล้านบาทได้ทุกเดือนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะอาเมนพี่น้องถ้าพระเจ้าช่วยนะคุณฝนหรือคุณวาสนาได้พระเจ้าก็ช่วยพวกเราได้ด้วยเหมือนกันเพราะคำถามเดียวกันมีอะไรยากเกินไปสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพี่น้องครับคำตอบคือยังไงไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีพระสัญญาใดที่เป็นไปไม่ได้นะขอบคุณพระเจ้านะที่ไม่มีคำอธิษฐานใดที่เป็นไปไม่ได้เอเมนไหมครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีปัญหาใดที่พระเจ้าช่วยไม่ได้เอเมนไหมครับพี่น้องและประการสุดท้ายประการที่สี่คือไม่มีบุคคลใดยากเกินกว่าพระเจ้าจะช่วยให้รอดได้สรรเสริญพระเจ้าไม่มีบุคคลใดยากเกินกว่าพระเจ้าจะช่วยให้รอดได้วันนี้คุณอาจจะนึกถึงบางคนที่คุณรักห่วงใยแต่โอ้โหใจแข็งเหลือเกินใจปิดเหลือเกินนะแล้วก็ต่อต้านเหลือเกินพี่น้องครับถ้าเกิดคุณยังคงอธิษฐานเพื่อเขาต่อไปเรื่อยๆผมจะบอกพี่น้องซะว่าพระองค์ทำได้เอเมนไหมครับพี่น้องพระองค์ทำได้พระองค์ทำได้พระองค์ทำได้นะขอบคุณพระเจ้าในฮิบรูบทที่7ข้อ25ยังเป็นจริงอยู่พระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ฉะนั้นพระองค์จึงทรงสามารถช่วยบรรดาผู้ที่มาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์เพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่เสมอเพื่อที่จะทูลวิงวอนเพื่อเขาทั้งหลายเอเมนไหมครับพี่น้องนะแต่บางทีเรามักจะสงสัยความสามารถของพระเจ้าที่จะช่วยบางคนที่เราเองรู้จักให้รอดนะดูตัวอย่างนะครับพี่น้องหลายกรณีที่พระเจ้าช่วยให้รอดได้สังเกตนะครับพี่น้องพระเยซูเนี่ยช่วยผู้หญิงที่ทำบาปและถูกจับได้และเธอกำลังจะโดนหินขว้างหินขว้างตายเลยนะพี่น้องแต่พระเยซูช่วยเธอให้รอดได้อย่างอัศจรรย์จากลูกาบทที่7เอเมนไหมครับพี่น้องแล้วนอกจากนั้นสังเกตพระเยซูช่วยใครอีกพระเยซูช่วยอาชญากรนักโทษผู้ร้ายนะที่ไปฆ่าคนมาไปทำผิดทำบาปทำเลวแล้วก็ทำไมครับพี่น้องถูกตรึงพร้อมกับพระเยซูและขณะช่วงหน้าสิวหน้าขวานวินาทีสุดท้ายพระเยซูช่วยโจรคนนี้ได้รับความรอดนี่ไม่น่าจะรอดแต่ก็รอดได้เห็นไหมครับพี่น้องแล้วนอกจากนั้นสังเกตคนที่ข่มเหงคริสตจักรคนที่ต่อต้านคริสตจักรอย่างรุนแรงอย่างเช่นซาโลตอนแรกชื่อซาโลตอนหลังถึงเปลี่ยนเป็นเปาโลพระเยซูทำไมครับพี่น้องมาปรากฏแก่เขาในขณะที่เขากำลังเดินทางจะไปข่มเหงคริสเตียนข่มเหงคริสตจักรและพระเยซูทำไมช่วยเขารอดแม้เขาจะต่อต้านแม้เขาจะเป็นปฏิบัติกับพระเยซูแต่พระองค์ก็ช่วยเขารอดได้แล้วพอเขารอดเสร็จไม่ธรรมดาเลยครับพี่น้องเขาเชื่อพระเยซูอย่างจริงจังแล้วก็เป็นพระพรแล้วก็นำคนจำนวนมากมารู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ไปเปิดคริสตจักรจำนวนมากมายและเป็นคนที่เขียนพระคัมภีร์ใหม่มากที่สุดนะที่เราเองรู้จักเอเมนไหมครับพี่น้องพระองค์ช่วยได้ไม่มีใครที่ยากเกินไปจนกระทั่งพระเยซูช่วยเขารอดไปได้พัสดีก็เหมือนกันแม่นะพี่น้องครับก็จับเหมือนกับเป็นคนดูแลเปาโลตอนที่ถูกคุมขังเป็นคนเฝ้าไม่ให้นักโทษหนีไปไหนแต่เกิดการอัศจรรย์ขึ้นมาพระเจ้าทรงปลดปล่อยเปาโลแต่เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนในสุดพัสดีและครอบครัวของเขาได้รับความรอดด้วยเหมือนกันเห็นไหมครับพี่น้องและในวันนี้คำถามคือมีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้าหรือพี่น้องครับในช่วงโควิดเราจะนำคนมาเชื่อพระเจ้าได้ยังไงพี่น้องตั้งคำถามโอ้นะเจอเขาก็เจอยากแล้วก็เขาจะสนใจเรื่องของพระเจ้าหรือแล้วมันคงจะยากเกินไปไหมที่เราเองจะนำคนมาถึงความรอดในช่วงโควิดพี่น้องเรามาฟังเรื่องราวของคุณลูกศรเล่าให้เราฟังว่าในช่วงโควิดพระเจ้าใช้เขาสามารถนำคนมาถึงความรอดได้อย่างอัศจรรย์ด้วยเหมือนกันเชิญครับพี่น้องค่ะก็ช่วงนี้เราอยู่ในสถานการณ์โควิดทำให้เราต้องเว้นระยะห่างแล้วก็เจอผู้คนเนี่ยน้อยลงนะคะการที่จะพาคนมารู้จักพระเจ้าก็เลยดูเหมือนยากแต่ลูกศรก็พึ่งพาอธิษฐานกับพระเจ้าค่ะว่าอยากจะให้คนคนหนึ่งเนี่ยมารู้จักกับพระเจ้าอยากที่จะพาคนมาได้รับความรอดลูกศรก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ตัดสินใจที่จะชวนเขามาเข้ากลุ่มเซลล์ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะเมื่อลูกศรได้อธิษฐานพึ่งพากับพระเจ้าพระเจ้าให้ลูกศรได้สามารถพาคนมารู้จักกับพระเจ้าได้ถึง2คนเลยค่ะลูกศรเชื่อว่าถ้าลูกศรอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องลูกศรจะสามารถพาคนมารู้จักกับพระเจ้าได้เพิ่มขึ้นอีกค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะเอเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำพยานของคุณลูกศรสุดยอดมากครับพี่น้องนะพระเจ้าสามารถใช้เรานะพี่น้องนำใครบางคนมารู้จักกับพระเจ้าได้แม้สถานการณ์อาจจะดูไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่และเชื่อผมนะครับพี่น้องบางคนดูไม่ง่ายคุณยายผมเนี่ยนะครับไม่ง่ายเลยที่จะพามาเชื่อพระเจ้าคุณพ่อผมก็ไม่ง่ายเลยที่จะมาเชื่อพระเจ้านะครับพี่น้องแต่คุณแม่อธิษฐานด้วยคุณพ่อเป็นแรมปีสรรเสริญพระเจ้านะในที่สุดคุณพ่อเปิดใจต่อรับพระเยซูโอ้ที่แรกแกต่อต้านแกกันแกล้งรังแกดุแกด่าแกโอ้ปฏิเสธ
แบบเสียงแข็งเลยนะพี่น้องนะไม่เอาเรื่องของพระเจ้าเรื่องคุณยายผมนี่ก็โหตัวเอเลยนะครับพี่น้องแกต่อต้านแกบอกเราที่เชื่อพระเยซูนักแผ่นดินเป็นพวกขายชาติโอ้โหพี่น้องกับแกใช้ภาษาแรงมากๆเลยนะอธิษฐานไปแก10ปีเต็มๆนะครับพี่น้องกว่าแกจะมาเชื่อพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าในที่สุดพระเจ้าบอกว่าไม่มีใครที่ยากเกินกว่าที่พระเจ้าจะช่วยรอดได้เอเมนมั้ยครับพี่น้องคุณยายผมเชื่อพระเจ้าคุณพ่อผมเชื่อพระเยซูฮาเลลูยาแล้วทั้ง2คนพอเชื่อพระเยซูไม่ใช่เชื่อธรรมดาเชื่อจริงจังมากๆแล้วก็นะติดตามพระเยซูคุณพ่อตัดสินใจรับใช้พระเจ้าคุณยายนะพี่น้องตื่นมาแต่เช้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็เดินกับพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตดังนั้นวันนี้พระเจ้าถามพวกเราว่ามีอะไรยากเกินไปสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือคำตอบคืออะไรไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับพระองค์เอเมนไหมครับพี่น้องไม่มีพระสัญญาใดไม่มีพระสัญญาใดยากเกินกว่าพระเจ้าจะทำให้เป็นจริงไม่มีคำอธิษฐานใดยากเกินกว่าพระเจ้าจะตอบไม่มีปัญหาใดยากเกินกว่าพระเจ้าจะแก้ไม่มีบุคคลใดยากเกินกว่าพระเจ้าจะช่วยให้รอดได้พี่น้องครับมีอะไรที่ยากเกินไปสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือคนที่ใจแข็งสามารถเปิดใจต้อนรับพระเยซูได้หรือไม่นึกถึงบางคนความทุกข์ยากลำบากของผู้คนที่เรารู้จักสามารถถูกพลิกเปลี่ยนและคนชั่วสามารถกลายเป็นลูกของพระเจ้าได้หรือไม่ธุรกิจของเราที่กำลังย่ำแย่กลายเป็นดีได้หรือไม่ยอดขายของเราที่มันกำลังตกสามารถขึ้นได้หรือไม่หนี้สินนี่มันมากมายท่วมท้นพ้นตัวสามารถถูกปลดจนหมดได้หรือไม่สามีของบางคนที่เจ้าชู้เหลือเกินสามารถกลายเป็นคนที่ซื่อสัตย์ได้หรือไม่ความสัมพันธ์ที่แตกร้าวที่มันแย่ลงแย่ลงทุกวันกับประสานกลายเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่ป่วยหนักหมอบอกรักษาไม่หายสามารถได้รับการเยียวยาจนหายดีได้หรือไม่สำหรับมนุษย์อาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้เอเมนไหมครับพี่น้องเพราะอะไรเพราะไม่มีพระสัญญาใดที่ยากเกินกว่าพระเจ้าจะทำให้เป็นจริงไม่มีคำอธิษฐานใดที่ยากเกินกว่าพระเจ้าจะตอบไม่มีปัญหาใดยากเกินกว่าพระเจ้าจะแก้ไม่มีบุคคลใดยากเกินกว่าพระเจ้าจะช่วยรอดได้วันนี้พี่น้องครับผมขอให้พี่น้องได้เปิดใจและเชื่อพระเจ้าดีกว่าไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าวันนี้ผมเองนึกถึงเพลงหนึ่งขึ้นมาแล้วอยากให้พี่น้องได้เปิดใจร้องเพลงนี้ด้วยกันนะแล้วผมเองอยากให้พี่น้องได้เชื่อด้วยกันว่าทุกอย่างเป็นได้โดยพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องเมื่อมีปัญหาอย่าตกใจพระเจ้าทรงชิดใกล้พระเจ้าทรงอยู่กับเราให้เรามาเปิดใจนมัสการพระเจ้าด้วยกันพี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องได้เปิดใจลืมทุกอย่างและเปิดใจเพราะขณะที่เรานมัสการพระวิญญาณของพระเจ้าทำไมครับพี่น้องเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราสรรเสริญพระเจ้าเมื่อมีปัญหาอย่าตกใจพระเจ้าทรงชิดใกล้ยามความลำบากดังผู้พาพระองค์ทรงช่วยได้พายุชีวิตแม้มืดมัวจะทรงช่วยพ้นยามทุกข์และโศกเศร้าสุดฟื้นทรงปลอบประโลมใจเมื่อทรงรับเอาภาระทั้งโลกไว้ด้วยความเต็มพระทัยใจฉันนั้นรู้จะอุ้มชูท่านไว้ตาหลอดไปเอเมนฮาเลลูยาเมื่อทรงรับเอาภาระทั้งโลกไว้ด้วยความเต็มพระทัยใจฉันนั้นรู้จะอุ้มชูท่านไว้ตาหลอดไปเปิดใจของเราพี่น้องนมัสการพระเจ้าดีกันเปิดใจของเราและบอกพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการเราขอมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์เจ้าเมื่อมีปัญหาอย่าตกใจพระเจ้าทรงชิดใกล้ยามความลำบากดังผู้พาพระองค์ทรงช่วยได้พายุชีวิต
แม้มืดมัวจะทรงช่วยพ้นภัยยามทุกข์และโศกเศร้าสุดฟื้นทรงปลอบพระลมใจเมื่อทรงรับเอาภาระทั้งโลกไว้ด้วยความเต็มพระทัยฮาเลลูยาใจฉันนั้นรู้จะอุ้มชูท่านไว้ตลอดไปชูมือของเราคือนมัสการพระองค์เมื่อทรงรับเอาภาระทั้งโลกไว้ด้วยความเต็มพระทัยโอ้ใจฉันนั้นรู้จะอุ้มชูท่านไว้ตลอดไปคำหาพระเจ้าด้วยกันตรัสว่าจงมาหาเราโอ้คนที่อ่อนเหนื่อยล้าจะให้รักพรสบายตรัสว่าจงตรัสว่าจงมาหาเราคนที่อ่อนเหนื่อยลาจะให้พักผ่อนสบายเมื่อทรงรับเอาภาระทั้งโลกไว้ด้วยความเต็มพระทัยใจฉันนั้นรู้จะอุ้มชูท่านไว้ตลอดไปใช่แล้วพระเจ้าฮาเลลูยาเมื่อทรงรับเอาภาระทั้งโลกไว้ด้วยความเต็มพระทัยใจฉันนั้นรู้จะอุ้มชูท่านไว้ตลอดไปฮาเลลูยาโอ้ใจฉันนั้นรู้จะอุ้มชูท่านไว้ตลอดไปฮาเลลูยาโอ้ใจฉันนั้นรู้จะอุ้มชูท่านไว้ตลอดไปฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าจะทรงค้ำจุนเราจะทรงช่วยเราจะทรงเคลื่อนภูเขาออกไปจากชีวิตของเราฮาเลลูยาพี่น้องทุกท่านผมอะไรคือภูเขาลูกที่ใหญ่ที่สุดที่คุณนึกออกอะไรคือสิ่งที่คุณหนักใจที่สุดที่คุณนึกได้ในเวลานี้อะไรคือปัญหาที่คุณรู้สึกว่ามันเกินกำลังเกินกว่าที่เราเองจะสามารถเยียวยาและแก้ไขและทำให้มันดีขึ้นได้ด้วยแรงของเราเองวันนี้พี่น้องครับจะมีสิ่งใดที่เกินยากเกินกว่าที่พระเจ้าจะทำได้อย่างนั้นเลยวันนี้ถ้าเกิดคุณเองอยากจะมาหาพระองค์พระองค์จะการลุกไม่ไหวแล้วลุกไม่ไหวแล้วพระองค์จะการลุกหนักเกินไปพระองค์จะการลุกเหนื่อยเกินไปพระองค์จะการขอพระเยซูช่วยด้วยวันนี้ลูกต้องการพระองค์วันนี้พี่น้องครับชูมือกันเลยขึ้นผมอยากจะอธิษฐานเพื่อพี่น้องแล้วบอกพระเจ้าแตะต้องเราด้วยพระเจ้าแตะต้องเราด้วยพระเจ้าฮาเลลูยาโอ้พี่น้องแตะต้องเราด้วยพระเจ้าช่วยเราด้วยพระเจ้าก่อนที่ผมจะอธิษฐานเพื่อมาลองรับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อแบกภาระทั้งโลกไว้พระเจ้าพระเจ้าจะแบกของเราได้ด้วยถ้าอย่างอื่นพระเจ้าแบกที่หนักกว่านี้พระเจ้ายังแบกได้วันนี้พระเจ้าแบกของลูกได้แน่ๆเมื่อทรงรับเอาภาระทั้งโลกไว้ด้วยความเต็มพระทัยโอ้ใจฉันนั้นรู้จะอุ้มชูฉันไว้ตลอดไปใช่แล้วพระเจ้าจะอุ้มชูตลอดไปฮาเลลูยาโอ้เมื่อทรงรับเอาภาระทั้งโลกไว้ด้วยความเต็มพระทัยโอ้ใจฉันนั้นรู้จะอุ้มชูฉันไว้ตลอดไปโอ้ฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้ใจฉันนั้นรู้จะอุ้มชูฉันไว้ตลอดใช่แล้วพระเจ้าตลอดไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ใจฉันนั้นรู้จะอุ้มชูฉันไว้ตลอดไปไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าทุกอย่างเป็นได้สำหรับพระเจ้าทุกอย่างจะดีขึ้นภูเขาตัวลูกจะถูกเคลื่อนไปในนามพระเยซูฮาเลลู
าฮาเลลูยาพระเจ้าเราขออธิษฐานด้วยพี่น้องแต่ละคนที่กำลังนมัสการพระเจ้าอยู่ในเวลานี้ขอพระเจ้าเคลื่อนโปรดจักรฮาเลลูยาตั้งต้องสัมผัสพระเจ้าไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าพระเจ้าถามเลยว่ามีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับเราหรือพระเจ้าโอ้พระเจ้าครอบครัวที่กำลังสำลักสายยากเกินไปหรือเปล่านี่สินที่มีอยู่มากมายนักหนายากเกินไปสำหรับพระเจ้าหรือเปล่าโอ้พระเจ้าชีวิตที่กำลังจมในความมืดความท้อความโดดเดี่ยวสิ้นหวังยากเกินไปสำหรับพระเจ้าหรือเปล่าโอ้พระเจ้าปัญหานี่สินยากเกินไปสำหรับพระเจ้าหรือเปล่าการงานที่กำลังเผชิญอยู่ที่มันหนักเหลือเกินยากเกินไปสำหรับพระเจ้าหรือเปล่าโอ้พระเจ้าไม่มีเลยพระเจ้าทุกอย่างเป็นได้โดยพระเจ้าวันนี้เราขอพระเจ้าเคลื่อนภูเขาทุลุกออกจากใจเราเราขอพระเจ้าสวดทำกิจทำการของเราแล้วเราขอยกยอพระนามของพระเจ้าแล้วขอมาหาพระเยซูและพระองค์จะกลับโปรดทรงช่วยพวกเราด้วยพระเจ้าให้ทุกอย่างคลี่คลายทุกอย่างดีขึ้นเพราะเราพึ่งพาพระองค์เจ้าแต่นอกและช่วยเราด้วยพระเจ้าแล้วขออธิษฐานบนทุกคนด้วยการในความเชื่อในนามของพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนอาเมนฮาเลลูยาตรัสว่าจงมาหาเราคนที่อ่อนเหนื่อยล้าจะให้พักผ่อนสบายจะให้รักผ่อนสบายพระเจ้าแต่ต้องหัวใจที่เหนื่อยล้าแบกภาระหนักมานานด้วยตัวเองทุกข์มานานพระเจ้ากู้เขาด้วยเคลื่อนไหวด้วยพลิกชีวิตจากหน้ามือไปหลังมือไม่มีอะไรที่ยากเกินไปภูเขาทุกลูกพระเจ้าจัดการได้คำอธิษฐานขอพระเจ้าตอบด้วยพระเจ้าปัญหาของพระเจ้าสมบูรณ์คลี่คลายด้วยพระเจ้าใครบางคนยังไม่เชื่อพระเจ้าขอให้คนเชื่อพระองค์ในวันนี้พระเจ้าเราเชื่อพระองค์ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าวันนี้เราจะไม่ทุกข์ร้อนอีกต่อไปวันนี้เราจะขอวางใจวันนี้เราขอพระเจ้าวางทุกอย่างที่แทบบาดของพระองค์และเรารู้พระเจ้าทำได้และพระองค์จะทำแน่ๆฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าแล้ววันนี้พี่น้องมีใครไหมครับที่คุณยังไม่เคยเปิดใจต้อนรับพระเยซูแล้ววันนี้คุณอยากจะบอกกับพระเจ้าพระองค์จะกล้าลูกไม่อยากจะแบกภาระเองลูกไม่อยากจะแบกบาปไว้เองลูกไม่อยากจะแบกการลงโทษไว้ที่ตัวเองลูกอยากจะรับการยกโทษขอพระเยซูเข้ามาอยู่ในใจลูกด้วยเข้ามาอยู่ในใจลูกด้วยลูกขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดถ้าคุณต้องการต้อนรับพระเยซูผู้ตายบนกางเขนรับผิดบาปแทนเราถูกฝังไว้3 วันแล้วฟื้นขึ้นมาจากความตายเข้ามาอยู่ในชีวิตวันนี้ให้พระองค์เจ้าทรงโปรดพลิกชีวิตคุณจากหน้ามือไปหลังมือเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ยกโทษบาปแล้วคุณกลายเป็นลูกของพระเจ้าถ้าวันนี้คุณต้องการนะพี่น้องเอามือขวาแตะอกซ้ายหลับตาและพูดตามผมด้วยความเชื่อพูดตามผมด้วยความเชื่อนะครับพี่น้องข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตเปลี่ยนลูกด้วยยกโทษบาปให้ลูกด้วยนำลูกด้วยอวยพรลูกด้วยขอฝากชีวิตให้กับพระองค์ตลอดไปในนามพระเยซูอาเมนวันนี้พี่น้องครับคุณเปิดใจต้อนรับพระเยซูเป็นครั้งแรกคุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องเป็นลูกของพระเจ้าแล้วช่วยพิมพ์เลขหนึ่งให้ผมหน่อยครับพี่น้องเพื่อเราจะรู้ว่าคุณเป็นใครเราจะมีการได้ส่งข้อความบางอย่างส่งบางอย่างที่ดีให้กับพี่น้องนะเพื่อจะช่วยคุณเองได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นเพื่อคุณจะรู้ว่า next step คืออะไรวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนพี่น้องครับอย่าลืมตอนเช้าเช้าตื่นมาอธิษฐานด้วยกันนะ6 โมงถึง 7 โมงมาอธิษฐานด้วยกันโปรดเยียวยาประเทศไทยชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่าลืมนะครับพี่น้องไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรครับสวัสดีครับ